ือเดี๋ยวพี่อ้อมจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งแมกเนตที่นี่กันหลังจากที่เราอกหักมาจากนาโกย่าก็จะมาดูที่นี่กันนะคะว่ามีใบไหนที่พอจะซื้อไหวไหมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าจ้าแกคือเราอะเดินมาจากสถานีชิบูย่าเพื่อจะไปร้านอมอโตเกียวที่ขายแบรนด์เนมมือสองคือมันไกลมากไกลแบบจะถึงไหมสู่ขีดแล้วเนี่ยแล้วดูสัพพละนี่ของเยอะมากเอาร่มมาด้วยเพราะเขาบอกว่าฝนจะตกนะคะพี่จอยอะเป็นไงบ้างแค่ฟ้าครึ้มสุดท้ายก็ไม่ตกตกมาประมาณ3วิก็ถือว่าได้ใช้แล้วจุดหมายปลายทางของเราอยู่อีกไกลแสนไกลอยู่ไหนก็ไม่รู้เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วอมอโตเกียวอยู่นี่เองคือเดินแบบแทบตายอะเหนื่อยมากแกตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรที่พี่อ้ําอยากได้แล้วก็สมควรจะโดนหรือเปล่าถ้าพี่อ้ําไม่ได้ซื้อยังไงก็น่าจะมีประโยชน์กับคนที่อยากจะซื้ออยากจะมาร้านนี้ไม่มากก็น้อยนะคะโอเคตามไปดูกันเลยจ้านี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีกระเป๋าวางเรียงรายเต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้มีแต่กระเป๋านะคะเขาก็มีพวกเครื่องประดับมีแว่นตึงแว่นตาด้วยนะคะแกดูดิของเยอะมากอุ๊ยดูใบนี้ดิน้องน่ารักมากจอสภาพดีมากจับแล้วแบบโอเคมากๆเลยนะคะสภาพดีมากเดี๋ยวดูราคากันว่าเท่าไหร่นะคะ268,000ราคานี้นะคะไม่แรงมากเฮ้ยอันนี้มีลายด้วยอ่ะคือแบบละลานตามากมาแล้วนี่คือเลือกแบบฉ่ำมากคือมันเยอะมากจริงๆนะคะหนังยังสภาพดีอยู่เลยนะคะถือว่าร้านนี้เป็นของที่มีคุณภาพดีมากๆเลยนะคะตำหนิไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้เป็นวินเทจหมดเลยใช่ปะใบนี้มาดูใบนี้สีน้ำตาล 268,000 เยนถือว่าราคาดีมากเลยอ่ะอุ๊ยยังไงอ่ะราคาสมเหตุผลนะอุ๊ยเนี่ยสภาพดีนะถือว่ายังโอเคอยู่นะจอไม่ค่อยบุบไม่ค่อยสลายนะคะดูดิขอบเคิร์ฟดีเวอร์แม่ทาดานี่ข้างในหนูชอบที่ข้างในข้างในมีโฮโลมีการ์ดอยู่นะใช่ไหมใช่แล้วมีถุงผ้าให้ด้วยอ่ะดีมากยังไม่ค่อยมีปัญหาเลยอ่ะคือแบบว่าต้นขอบอะไรยังดีอยู่เลยอ่ะใช่ไหมดูอะไรเนี่ยเห็นปะไม่ค่อยมีรอยขนแมวอันนี้สีดำต่างกันประมาณ 3,000 บาทไทยนะคะนี้แต่ว่าสีดำเนี่ยมันจะเป็นแบบลองรูปดูตรงหนังอ่ะรู้สึกว่ามันแข็งแรงไหมแข็งมากไม่นุ่มไม่ป่องแบบตุบๆเลยอะแล้วแกจะดูสภาพอะไม่มีรอยตำหนิแบบใหม่มากเวอร์วังอุ้ยสีดำสวยมากพี่อ้ำร้านนี้คือพลาดไม่ได้เลยยังไงจะต้องมาเพราะว่าร้านเนี้ยกระเป๋าเยอะแล้วของที่อยากได้เนี่ยคือสภาพดีมากคือเรื่องไม่ถูกคือเรื่องไม่ถูกไม่ใช่ว่ามันหาที่ดีไม่ได้นะคือมันดีไปหมดเลยจนเรารู้สึกว่าเราจะตัดสินใจเอาไปไหนดีเข้าใจปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแดนน่าบ้างดีกว่าเพราะว่าพี่อัพชอบแดนน่ามากนี่แดนน่าจอดเร็วมาดูแดนน่า358อุ้ยสภาพดีมากดีกว่าที่เราดูที่นู่นอีกอะแกนาโกย่าแต่ราคาก็จะสูงกว่านิดนึงนะคะก็ต้องทำใจเรื่องราคาเพราะว่าสภาพเขาดีอะหนังนิ่มมากเลยอะคิดว่าราคาเท่าไหร่ให้ถ่าย228,000นะคะแดนน่าอันนี้สภาพดีมากเลยจอดดูดิสภาพน้องเลิศมาก328,000คือเขาเก็บได้ไงสภาพอย่างเงี้ยเขาเก็บไว้ยังไงอะสภาพดีขนาดเนี้ยเก็บเก่งมากหรือว่าเป็นขอจะอยู่แดนน่าจริงๆจอดอันนี้น่ารักมากเลยอะพี่จอดดูดิ268,000นะคะน่ารักเนาะเข้ากับพี่จอดมากเลยนะไม่เคยเห็นรุ่นนี้มาก่อนนะจอดเนาะสวยอะหนังดีมากดีแบบหนังดีมากอะจับแล้วละมุนมือมากทุกคนว่าใบนี้เหมาะกับพี่อ้ําไหมคะมันหนังสวยอะมันดํามากแล้วก็ทรงแบบไม่ค่อยมีคนใช้ในประเทศไทยนะ268,000นะคะน่ารักมากหุยข้างในสวยนะสีแดงด้วยอะแล้วดูโลโก้อะไรต่างๆเห็นปะมีความทองมีความแบบยังไม่ค่อยเป็นรอยอะสภาพดีมากๆแข็งแรงมากแกดูดิสีเหลืองคือแบบสวยมากดูดิสวยอะสภาพดีดีใครที่ชอบสีเหลืองพี่อ้ําแนะนําให้มาเลยนะคะสีเหลืองเยอะมากคือน่ารักมากพวกเข็มขัดเขาก็มีนะคะราคาก็ประมาณ 79,800 เยนนะคะอุ๊ยจอสร้อยชาแนลมีหลายแบบนะพี่จอชอบแบบนี้หรอมันเล็กดีมันแบบ 69,800 เยนหรอได้ลดอีก 10% ด้วยนะสวยว่ะของแท้ด้วยนะพี่จอมาซื้อร้านเนี่ยมั่นใจเลยว่าทุกอย่างเป็นของแท้ 100% ญี่ปุ่นร้านแบบนี้ใหญ่ๆอะเขาจะไม่ค่อยขายของแบบของปลอมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือตังหูนะคะตังหูคือเยอะมากอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของร้านนะคะจะบอกว่ามุมฝั่งเนี้ยก็คือชาแนลเยอะมากจะเป็นชาแนลเกือบทั้งหมดเลยนะคะมองไปทางไหนก็เป็นชาแนลนะคะแล้วมันมีทั้งรุ่นที่เป็นคลาสสิกรุ่นที่หายากแล้วก็รุ่นแปลกๆแล้วก็รุ่นที่ขายดีที่คนนิยมนะคะคือมีทุกอย่างเลยอ่ะคือเลิศค่ามากราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะเขาบอกว่าราคาเนี่ยเป็นแท็กอินแล้วนะจ๊ะ
แกคือว่ามันเยอะมากละลานตามากๆเลยคือแบบว่าเต็มไปหมดเลยอะมองไปทางซ้ายทางขวาคือชาแนลเยอะมากคือตอนนี้สามารถอยู่ที่ได้อีก1วันเต็มๆเลยนะคะพี่จอร์ดก็ไปเลือกอยู่ตอนนี้พี่อ้ําก็มาอัดวอล์กแล้วก็ดูนั่นดูนี่ดูนั่นอยู่นะคะอาจจะเสียตังค์เร็วๆนี้นะคะคือมีความรู้สึกว่าต้องซื้อแล้วล่ะคือมันอยากได้มากเดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูนะเห็นปะเนี่ยนี่คือรอบๆร้านนะคะให้ดูเห็นปะคือร้านมันแบบใหญ่กว้างแล้วก็ของเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากมานะคะพี่อ้ําแนะนําให้มาเลยที่นี่เพราะว่าของมันเยอะมากจริงๆแล้วก็ใครอยากได้ Chanel เนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนมีเยอะไปหมดเลยมีเกือบทุกรุ่นเลยมีทั้งรุ่นที่หาง่ายรุ่นหายากรุ่นจุดฮิตนะคะแล้วก็รุ่นที่แบบขายดีๆอ่ะก็คือที่นี่มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่แบบว่าไม่น่าจะมีอ่ะที่เราไม่เคยเห็นที่นี่ก็มีพี่อ้ํามาที่นี่พี่อ้ํารู้สึกว่าพี่อ้ําประทับใจมากสินค้าเกือบทุกอย่างอ่ะสภาพดีมากสภาพแบบรับได้ราคาอาจจะสูงกว่าที่นาโกย่านะคะแต่สภาพดีกว่ามากๆเลยเฮ้ยเพิ่งแอบเห็นว่าสิวขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยคือตอนล้างหน้าพี่อ้ําเห็นหน้าชัดมากเลยว่าตัวเองอ่ะเป็นสิวเยอะมากแล้วตอนนี้คือเครียดมากเดี๋ยวจะให้พี่จอร์ดพาไปดองกี้ไปหาซื้อของที่แบบช่วยรักษาสิวพวกสกินแคร์ต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวรอช้อปปิ้งที่นี่เสร็จก่อนเดี๋ยวจะต้องไปหาแล้วแหละจะซื้ออะไรดีที่ช่วยรักษาสิวนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วมาญี่ปุ่นประมาณ4วันแล้วแล้วคือพอมาถึงเนี่ยอากาศดีชอบมากนะหน้าดีมากหลังจากนั้นประมาณ2วันสิวมาเต็มเลยอ่ะพี่จอร์ดก็ขึ้นนะคะจะเป็นเนื้อคู่กับฉันตลอดเลยใช่มั้ยอีพวกสีเนี่ยถ้าจีไม่ซื้อหนูซื้อไปเนี่ยเห็นปะรู้ทันแล้วพวกตกทองตอนนี้มีความเครียดมากเลยอ่ะว่าจะเอาใบสีไหนดีน้ำตาลกับดำคนคะถ้าใครจะมาร้านแบรนด์เนมร้านนี้นะคะแนะนําให้มาเข้าตรงข้างหน้านี้นะคะที่มีคาว่าเนี่ยค่ะคือเข้าไปในซอยนิดเดียวนะคะอยู่ซ้ายมือเลยเลอค่ามากเนี่ยแล้วตอนนี้พี่อ้ํามาอยู่ที่คอสเมนะคะพี่อ้ําอ่ะมาญี่ปุ่นน่ะแล้วอยู่ๆอ่ะหน้าไม่รู้เป็นผื่นแพ้อะไรอ่ะสิวขึ้นพี่จอร์ดก็เป็นหรือว่าเรานอนน้อยวะพี่จอร์ดน่าจะเพราะว่าเรานอนแค่เวลา 3-4 ชั่วโมงเองใช่มั้ยก็เลยว่าจะมาหาอุปกรณ์ของคอสเมที่มันแบบว่าขายอยู่ในเนี้ยแล้วแบบช่วยเรื่องสิวได้อะไรเงี้ยเค้าจะเอาไปช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเป็นหน้าไม่ไหวแล้วโอเคไปดูดีกว่าว่าจะซื้ออะไรช่วยเรื่องสิวได้บ้างตามมาเลยจ้าไม่รู้จะซื้ออะไรดีอ่ะพี่จอร์ดคือแบบอ่านไม่ออกอ่ะฉันไม่สามารถจะอ่านได้ทุกคนตอนนี้คือตาลายมากซื้อไม่ถูกนะจ๊ะทุกคนเราเจออะไรเฮ้ยเราเจอเคลียร์โน้ตซึ่งเป็นสินค้าที่เราเคยใช้เพราะว่ามันมีขายที่ไทยนะคะจะบอกว่าตัวคอนซีลเลอร์สิวอะมันเลอค่ามากสำหรับคนที่ผิวขาวก็101เนาะพี่อ้ําใช้เป็นเบอร์102เอาน้ำตบไปด้วยน้ำตบตัวนี้มันจะช่วยเรื่องลดสิวได้นะคะราคา 1,200 เยนว่ะแกหุ้ยเท่ากันเลย 1,200 เยนคือราคาเท่าที่ไทยเลย300บาทเออเท่าที่ไทยเลยไม่ต่างกันเยอะอะมาซื้อที่ญี่ปุ่นได้นะคะถ้าขายที่ญี่ปุ่นได้นี่คือบอกเลยว่าคุณภาพดีนะคะนี่เขาบอกเลยว่าเป็นแอคเน่แคร์เห็นปะอันนี้มันบำรุงด้วยเหรอพี่อ้ําใช่มันเป็นเอสเซนต์แกคือเป็นเหมือนน้ำตบอะตบเลยตบปุ๊บๆๆไปเนี่ยพวกผดผื่นพวกสิวมันก็จะลดลงแล้วเราก็ลงสกินแคร์ตัวอื่นตามไปแล้วเราก็เอาคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ลงแต่งหน้าได้เลยคือลดจัดไปพี่จอนเอา01มั้ยเดี๋ยวดูสิว่ามันเป็นยังไงนี่เค้ามีเนื้อให้ลองด้วยเห็นปะคือเนื้อเกลี่ยง่ายมากเห็นปะและผิวอะคนไทยอะสามารถใช้ได้พอดีผิวหนูเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบมีความอมเหลืองนิดๆอะผิวคนเอเชียใช้ได้คนญี่ปุ่นก็ใช้ได้พอดีเลยใช่ใครที่แบบมาญี่ปุ่นแล้วหน้าแพ้เหมือนพี่อ้ําเนี่ยแนะนําให้มาซื้อเคลียร์โน้ตได้เลยมั่นใจ 100% ได้เพราะว่าอันอื่นเราอ่านไม่ออกเราไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอะไรใช้ยังไงเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นวิธีใช้งานเห็นปะให้พี่จอนลองใช้งานนะคะเป็นสิวจริงนะคะทุกคนนี่ดูโอ้โหเม็ดใหญ่มากพี่จอนมองไม่เห็นมองไม่มีกระจกมองไม่เห็นว่าเอ้ยตอนนี้เป็นเหมือนเจิมหน้าผากอะ3จุดไม่มีกระจกเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะเออก็คือช่วยปกปิดสิวไปด้วยแล้วก็รักษาสิวด้วยใช่ไหมพี่อ้ําใช่ค่ะวิดีขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยสวยขึ้นแล้วสรุปว่าพี่อ้ําเอาไป2อันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จอนก็ใช้กับพี่อ้ําได้พี่อ้ําได้พี่จอนเอาตัวเนี้ยลงแล้วก็เอาคอนซีลเลอร์ที่มีทับไปเพราะว่าพี่อ้ําว่าสีเนี้ยมันเป็นสีที่อาจจะเข้มกว่าผิวจอนิดนึงแต่จอได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มได้เนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันต้องซื้อ3อันเลยอ่ะใช่ตอนนี้เราก็ต้องประหยัดเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปช็อปแบรนด์เนมต่อนะคะพี่อ้ํามีสิวขึ้นเพราะว่าอากาศมันไม่ได้หนาวเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมาแล้วแบบมันหนาวมากแล้วพี่อ้ําว่าอย่างนี้ด้วยพี่สอนเราเดินทางเยอะพักผ่อนน้อยใช่ใช่ก็เลยอ่ะเอาตัวนี้ไปช่วยเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยว่าอันอื่นอันไหนใช้รักษาสิวนะคะโอเคเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวไปจ่ายตังค์แล้วไปช็อปปิ้งกันต่อนะจ๊ะไปเลยจ้าบ
ดี๋ยวพี่อ้ําขอซื้ออันนี้ไปด้วยแล้วกันนะคะเป็นเหมือนครีมนวดผมมาแก้เป็นทรีทเมนต์ก็คือฟื้นฟูผมแห้งเสียได้ดีมากๆเลยนะคะของชิเซโดเห็นเขารีวิวกันนะคะเยอะมากว่ามันดีนะคะเราก็เลยจะต้องเอาไป2อันเลยนะคะไปตุนไว้นะจ๊ะตอนนี้เรามาที่ชินจูกุแล้วนะคะมาร้านนี้เมื่อวานเราผ่านมาแล้วเราเห็นว่ากระเป๋ามันน่าซื้อมากก็เลยกลับมาที่ชินจูกุมาดูก่อนและถ้าเกิดว่ายังไงเรามีเวลาอีกวันหนึ่งก็ค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อร้านไหนจอร์จแอร์เมสพี่จอร์จนี่หลุยเต็มเลยหุยใบนั้นมันน่ารักเลยอ่ะหุยพี่อ้ําว่าซีรีนตัวนี้คือสวยปะ 40,000 เยนเก็บว่าดีปะดีเฮ้ยมัน 40,000 เยนอ่ะแล้วดูสภาพดิดูสวยนะพี่อ้ําว่าพี่อ้ําควรโดนอ่ะแกการ์ดโฮลเดอร์ชาแนลรุ่นสีแดงอ่ะรุ่นวินเทจมั้ง 30,000 น่ารักมากทุกคนพี่อ้ํามาเจอแล้วน้องชาแนลนะคะราคา268อ่ะก็คือราคาไม่ได้ต่างมากเรามาต่อกันที่ร้านแกลเลอรี่แลนะคะร้านนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอุ้ยมีแอร์เมสด้วยพี่จอพี่จอจะได้แอร์เมสนี่ตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะมาดูพวกกระเป๋าต่างๆอุ้ยจอนี่2 4 6 3 0ตอนนี้นะคะพี่อ้ําก็พาพี่จอมาดูกระเป๋าไปแล้ว1ใบในโชว์ซิพี่จอได้ไปไหนมาท่าดาคือจริงๆแล้วว่าจะไปหาอะไรกินเราก็จะทำตอนแรกคือถอดใจแล้วคิดว่าแบบจะไม่ซื้อแล้วแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็เดินผ่านร้านนี้ใช่ตอนนี้พี่อ้ําก็นั่งเป็นหมาหงอยเลยเพราะว่าไม่ได้เอาบัตรอะไรออกมาจากห้องเลยเออแล้วเอามาทำไมบัตรแบกมาจากประเทศไทยอ่ะแล้วก็ไม่เอามาคือหรือว่าในกระเป๋าอีกใบหนึ่งคือพี่อ้ํากระเป๋ามา3ใบใช่ป่ะเมื่อวานน่ะเอาอีกใบนึงใส่ไว้ปุ๊บแล้วก็เอาไว้ที่ห้องไม่ได้ออกมาก็คือตอนนี้ไม่สามารถจะซื้ออะไรได้เลยเพราะว่าเงินน่ะอยู่ในบัตรเงินที่ตัวเนี่ยเหลือแค่ 10,000 เยนซึ่งไม่พอจะซื้อกระเป๋าซื้อนู่นซื้อนี่ได้เลยนะคะก็คือแบบเครียดมากเลยตอนนี้คือแบบนั่งง่อย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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พากลับไปร้านเดิมไปเอาใบเดิมที่ดูไว้พี่จอรูดแล้ว 74,000 เยนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่อ้ามขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของพี่อ้ามด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาด้วยนะไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ต้องใจจะแบบได้ชาแนลมาแต่ว่าไม่ได้ชาแนลได้เป็นชาแนลจุกไปจีแต่ว่าไม่มีในบอกครับว่าคืออะไรใหม่ๆเพราะว่าป้องกันอันตรายนะคะกลัวโดนไม่ได้โดนกลัวเรื่องภาษีกลัวหัวตาโอเคจ้า